ูนย์แอนทายเฟกนิวเซ็นเตอร์นะครับที่มีเจ้าที่ตำรวจของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศเนี่ยไปทำงานด้วยนะครับก็วันนี้ก็เป็นผลการปฏิบัติการของศูนย์แอนทายเฟกนิวเซ็นเตอร์ร่วมกับ PPP นะครับโดยศูนย์นี้นะครับตั้งโดยท่านรัฐมนตรีพุทธพงศ์ภูตกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับโดยสำหรับในส่วนของตำรวจก็ท่านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับมอบหมายในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ